จะอาสยามไม่ทนไล่โอลีฟไปขายโตเกียวเนยกรอบหลังให้ร้องเพลงจะอาสยามสุดทนเสียงโอลีฟหลังให้ร้องเพลงไล่ไปขายขนมโตเกียวเนยกรอบเผยเป็นน้องสาวที่รักที่สุดเสียอย่างเดียวพูดไม่รู้เรื่องเจ้าภาพขอบเบียร์สองหลังมอบวันที่10ธันวาคม2565ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อเวลา 21:30 นของวันที่9ธันวาคมที่ผ่านมาที่เวทีคอนเสิร์ตบริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่จะอาสยามได้มาทำการแสดงคอนเสิร์ตในงานมหกรรมอาหารและจำหน่ายเหล้าเบียร์และสวนสนุกสำหรับเด็กงานย้อนยุคงานวัดที่ห้างได้จัดขึ้นภายในงานมีนางสาวอรัญญาอภัยโสหรือโอลีฟมาเปิดบูธขายขนมโตเกียวเนยกรอบด้วยขณะที่จะกำลังเล่นคอนเสิร์ตอยู่นั้นโอลีฟได้นำพวงมาลัยที่ทำจากขนมโตเกียวเนยกรอบไปคล้องให้กับจะด้วยโดยจะได้ขอให้โอลีฟร้องเพลงร่วมด้วยปรากฏว่าโอลีฟร้องไปได้ไม่กี่ท่อนจะอาสยามถึงกับต้องให้หยุดและให้โอลีฟกลับไปขายโตเกียวจะอาสยามพูดผ่านไมค์ว่าโอลีฟเป็นน้องสาวที่รักที่สุดเป็นเด็กดีๆทุกอย่างเสียอย่างเดียวเรื่องการพูดไม่รู้เรื่องต้องอกหักมาหลายครั้งร้องไห้ร้องห่มกับตนเพราะผู้ชายถามเลิกเพราะโอลีฟพูดไม่รู้เรื่องแต่ก็เสียใจแป๊บเดียวโอลีฟเป็นคนร่าเริงเรื่องร้องเพลงโอลีฟเป็นแม่ค้าขายขนมดีที่สุดเพราะร้องเพลงฟังแล้วไม่รู้เรื่องมาคอนเสิร์ตครั้งนี้ประทับใจกับคนเชียงใหม่และได้เจอโลอีฟนำพวงมาลัยขนมโตเกียวเนยกรอบทำเป็นพวงมาคล้องคอประทับใจผู้สื่อข่าวรายงานว่าโอลีฟและจะอาสยามประชาชนต่างพากันให้ความสนใจและขอถ่ายรูปกันจำนวนมากนอกจากนี้เจ้าภาพในการจัดงานยังนำเบียร์จำนวน2ลังมอบให้กับจ๊ะอาสยามโดยผ่านโอลีฟนำไปมอบให้ที่เวทีคอนเสิร์ตพร้อมกับแกล้มน้ำแข็งอีก1กระสอบและทาวเวอร์ใส่เบียร์แก้วพลาสติกจ๊ะอาสยามสุดทนเสียงโอลีฟหลังให้ร้องเพลงไล่ไปขายขนมโตเกียวเนยกรอบจะอาสยามสุดทนเสียงโอลีฟหลังให้ร้องเพลงไล่ไปขายขนมโตเกียวเนยกรอบนอนหน้าลงไม่ห่างว่าที่เจ้าบ่าวเศร้าย้อนชีวิตรัก10ปีมีเขาอยู่ตลอดก่อนอุบัติเหตุพรากแฟนสาวนอนหน้าลงไม่ห่างว่าที่เจ้าบ่าวเศร้าย้อนชีวิตรัก10ปีมีเขาอยู่ตลอดก่อนอุบัติเหตุพรากแฟนสาวฝากถึงคนขับรถบรรทุกคู่กรณีจากกรณีว่าที่เจ้าบ่าวขับรถยนต์ปาเจโร่กำลังไปรับนางสาวณัฐการสุดคงว่าที่เจ้าสาวซึ่งจะแต่งงานกันในวันที่25ธันวาคมที่จะถึงนี้ระหว่างนั้นกลับถูกรถบรรทุกพุ่งชนท้ายรถของว่าที่บ่าวจนถลายไปอัดร่างว่าที่เจ้าสาวที่ยืนรออยู่ริมถนนจนเสียชีวิตอย่างสลดเหตุเกิดที่หน้าโรงงานในพื้นที่หมู่2ตำบลป่าคะอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกขณะที่คนขับรถบรรทุกถูกตรวจพบว่ามีปริมาณแอลกอฮอล์เกินกว่าที่กฎหมายกำหนดล่าสุดวันที่10ธันวาคม65ญาติของนางสาวณัฐการได้นำร่างมาตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดศรีภูกระดึงพัฒนารามอำเภอภูกระดึงจังหวัดเลยโดยบรรยากาศเป็นไปอย่างโศกเศร้าซึ่งมีญาติมาช่วยงานรวมทั้งนายชนทิศบุญล้ำอายุ30ปีว่าที่เจ้าบ่าวซึ่งจะอยู่หน้าโลงศพไม่ยอมห่างไปไหนตลอดเวลาส่วนพิธีชาปนกิจจะมีขึ้นในวันที่12ธันวาคมนี้นายชนทิศกล่าวว่าโดยปกติตนและแฟนจะอยู่ด้วยกันที่นครนายกและทุกเช้าก็จะออกไปทำงานด้วยกันแต่ทำคนละที่ตนต้องยูเทิร์นรถไปส่งแฟนก่อนเพราะว่าโรงงานอยู่ตรงข้ามกันและตนจำได้เสมอว่าทุกเช้าเราสองคน
จะซื้อกาแฟร้านฟู้ดทรัคที่รถของตนเข้าไปชนและเจ้าของร้านซึ่งเป็นคุณลุงจะรู้เลยว่าเมื่อรถผมมาจอดลุงเจ้าของร้านจะวิ่งเอากาแฟมาให้พอตอนเย็นเลิกงานก็รับแฟนกลับที่พักส่วนในวันเกิดเหตุไม่มีลางสังหรณ์อะไรบอกล่วงหน้าเลยและทุกวันจะพูดคุยถึงงานแต่งงานด้วยกันในวันที่25ธันวาคมนี้ทุกอย่างจัดเตรียมไว้หมดแล้วโดยจะแต่งงานกันที่บ้านของตนที่นครนายกส่วนพ่อของแฟนซึ่งเป็นคนกระบี่แต่ได้ย้ายมาทำงานที่ภูกระดึงจังหวัดเลยมาทำไร่อยู่นี่แฟนของตนก็จะไปมาระหว่างเลยกับกระบี่บ้านตนอยู่ตรงกลางทางผ่านทั้งสองจังหวัดเลยกำหนดแต่งงานที่บ้านของตนที่นครนายกเราดูใจกันมากว่า10ปีตั้งแต่เรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยอยู่ด้วยกันตลอดวันนี้ยังทำใจไม่ได้เพราะ10ปีเรามีเขาอยู่ตลอดและเราทั้งคู่เราอยู่ด้วยกันตลอดส่วนเรื่องของคู่กรณียังไม่รู้ว่าจะเอายังไงขอให้เสร็จงานก่อนและเท่าที่ทราบคนขับรถที่มาชนตำรวจพบว่ามีปริมาณแอลกอฮอล์เกินกฎหมายกำหนดจึงอยากบอกเป็นอุทาหรณ์ถ้าดื่มแล้วอย่าขับรถเลยหรือจอดนอนเกิดเรื่องขึ้นมาแล้วมันมีแต่ความสูญเสียอย่างกรณีของตนตนกำลังจะมีความสุขกำลังสร้างครอบครัวแต่ต้องมาเจออะไรทำนองนี้ชีวิตมันพังหมดแล้วเอาแล้วเตรียมออกหมายเรียกใบเฟิร์นพิมพ์ชนกปมรีสอร์ทหรูรุกที่ป่าเอาแล้วใบเฟิร์นพิมพ์ชนกงานเข้าตำรวจสภ.บ่อเกลือจ่อออกหมายเรียกสอบปมรีสอร์ทดังรุกป่าสงวนหลังปรากฏภาพโผล่รีวิวที่พักที่ทำผิดกฎหมายจากกรณีการตรวจยึดรีสอร์ทไร่กำแพงดาวสตาร์วอลแซแปนในแหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตสปันบ่อเกลือแยกห้วยหมีห้วยโทนบ้านนาโป่งหมู่หนึ่งตำบลดงพญาอำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านหลังฝ่าฝืนประกาศเป็นพื้นที่ถูกตรวจยึดดำเนินคดีอาญาและยึดทรัพย์ตั้งแต่วันที่31ตุลาคม2565เนื่องจากได้ก่อสร้างบ้านพักบริการนักท่องเที่ยวจำนวน12หลังรุกเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดอยภูคาและป่าผาแดงเนื้อที่3ไร่กว่าอ่านข่าวบุกยึดรีสอร์ทรูสปันบ่อเกลือรุกป่าอ้างดาราใหญ่ระดับประเทศถือหุ้นเอาแล้วใบเฟิร์นพิมพ์ชนกงานเข้าตำรวจสภ.บ่อเกลือจ่อออกหมายเรียกสอบปมรีสอร์ทดังรุกป่าสงวนเอาแล้วใบเฟิร์นพิมพ์ชนกงานเข้าตำรวจสภ.บ่อเกลือจ่อออกหมายเรียกสอบปมรีสอร์ทดังรุกป่าสงวนล่าสุดวันที่10ธันวาคม2565นายนพดลเตชยศหัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้หน่วยป้องกันรักษาป่าไม้น่านที่7อำเภอบ่อเกลือกล่าวว่าสำหรับพื้นที่รีสอร์ทดังกล่าวทางป่าไม้ได้ติดป้ายประกาศหลังตรวจยึดแต่ได้มีการทำลายป้ายเมื่อวันที่7ธันวาคม2565ก็ได้มาทำการติดป้ายอีกครั้งแต่ก็มีคนนำเอาผ้าห่มมาปิดไว้ทั้งนี้มีส่วนของจังหวัดน่านหลายหน่วยงานยังมีการปฏิบัติการทวงคืนผืนป่ารวมทั้งตรวจยึดสิ่งปลูกสร้างและยึดพื้นที่ที่มีการบุกรุกเพื่อจะได้ฟื้นฟูปลูกป่านายนพดลกล่าวต่อว่าโดยเร็วนี้จะมีการเปิดปฏิบัติการอีกครั้งเพื่อทำการตรวจยึดพื้นที่ที่มีบุคคลมีชื่อเสียงอยู่เบื้องหลังแต่ยังไม่สามารถเปิดเผยได้เนื่องจากกลุ่มคนพวกนี้ใช้ช่องทางทางกฎหมายในการเอาตัวรอดหรือให้บุคคลอื่นถือครองแทนด้านพลตำรวจตรีปิยพันธ์ภัทรพงษ์สินผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดน่านกล่าวว่าจากกรณีมีภาพที่ใช้ในการโฆษณาว่ามีดาราสาวชื่อดังใบเฟิร์นพิมพ์ชนกได้ทำการรีวิวที่พักที่ทำผิดกฎหมายดังกล่าวได้ให้พนักงานสอบสวนสภ.บ่อเกลือออกหมายเรียกให้ดาราสาวชี้แจงว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการรุกพื้นที่ป่าสงวนดังกล่าวหรือไม่ทั้งนี้
อยู่ในขั้นตอนของการขยายผลเพื่อหาความเชื่อมโยงไปยังกลุ่มบุคคลที่อยู่เบื้องหลังเพื่อจะได้ดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อไปขณะที่นายวิบูลย์แววบัณฑิตผู้ว่าราชการจังหวัดน่านกล่าวว่าจังหวัดน่านได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบกรณีที่พักรีสอร์ทที่หมู่บ้านสปันอำเภอบ่อเกลือและที่ตำบลสกาดอาจารย์ปัวหลังจากมีกรณีร้องเรียนทั้งเรื่องเต็นท์ที่พักขึ้นราและกาแฟแพงมาตั้งแต่ปีที่แล้วมีการประชุมหามาตรการและวางแผนตรวจสอบติดตามเป็นระยะทั้งเรื่องการบุกรุกลำน้ำบุกรุกที่ดินพื้นที่ป่าสงวนพื้นที่สาธารณะนายวิบูลย์กล่าวต่อว่าการไม่ได้รับอนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้างตามพ.ร.บ.ควบคุมอาคารมาตรการเรื่องขยะและสิ่งแวดล้อมซึ่งมีกฎหมายหลายฉบับมาประกอบเพื่อจัดระเบียบให้ถูกต้องทั้งในเชิงการป้องกันและปราบปรามและเชิงการพัฒนาพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่นชุมชนโดยได้สั่งการให้นายอำเภอทั้งสองพื้นที่เร่งรัดผู้ประกอบการให้มาขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายภายในวันที่30ธันวาคมนี้นายวิบูลย์กล่าวอีกว่าส่วนบางรายยังอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขได้ผ่อนผันให้เปิดดำเนินกิจการได้ไปก่อนเพื่อไม่ให้กระทบด้านการท่องเที่ยวแต่ก็ติดตามตรวจสอบต่อเนื่องเพื่อเร่งรัดแก้ไขให้ถูกต้องและมาขึ้นทะเบียนส่วนที่กระทำความผิดชัดเจนก็มีการตรวจยึดและส่งฟ้องดำเนินคดีส่วนกรณีนักธุรกิจที่มาลงทุนในพื้นที่พบว่าส่วนหนึ่งมาจากการซื้อขายที่ดินที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายเนื่องจากทั้งผู้ขายและผู้ซื้อไม่มีความรู้ความเข้าใจและไม่รอบคอบเรื่องเอกสารสิทธิการใช้ประโยชน์พื้นที่และบางพื้นที่มีกฎหมายห้ามชัดเจน